ถือเป็นอีกหนึ่งสาวนะคะที่โดนกระแสดราม่าถล่มอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะสำหรับนิ้งชัญญานะคะเพราะโดนโยงว่าเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของพลอยหอวังกับทูศิราชหรือไม่กับประเด็นที่ว่านะคะฝ่ายชายมีมือที่3 4 5เป็นคนในวงการเป็นน้องสาวนะคะทำให้ขาเผือกในขุดกันรัวๆจนมีหลายคนกับพุ่งเป้าไปที่สาวนิ้งนั่นเองและยังมีที่เพื่อนใน Facebook นะคะของพลอยที่ใช้ชื่อว่าเบนปฏิตาหอมจันไปคอมเมนต์ชี้เป้านะคะซึ่งเป็นภาพของสาวนิ้งเนี่ยพร้อมแคปชั่นที่ว่าอ่ะอักษรย่อค่ะยิ่งตอกย้ำข่าวให้ชาวเผือกนะคะถึงกับนั่งไม่ติดเดือดต้องขุดกันต่อจากนั้นนะคะทางทูศิราชนะคะก็ไม่รอนานค่ะออกมาเคลื่อนไหวรับทุกอย่างเกิดขึ้นจริงผิดเองทุกอย่างไม่มีข้อแก้ตัวหลังทำแล้วเป็นคนเลือกบอกพลอยด้วยตัวเองซึ่งเรื่องนี้นะคะมันเกิดมาหลายเดือนแล้วจนกระทั่งล่าสุดนะคะนิ้งชัญญาค่ะก็ได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะคะโดยบอกว่าขอพูดในส่วนของตัวเองพี่พลอยหอวังเนี่ยเขายังเป็นพี่ที่เรารักและก็เคารพอยู่เหมือนเดิมส่วนทูนะคะเป็นเพื่อนกันด้วยความบริสุทธิ์ใจเราได้คุยกับพี่เขาตั้งแต่วันนั้นแล้วและเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วและมันก็เคลียร์กันจบไปแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรแล้วในตอนนี้สำหรับเราในส่วนของเรื่องนี้นะคะนิ้งพูดได้แค่ในส่วนของนิ้งเนาะสำหรับพี่เขาอ่ะนิ้งก็ยังเป็นพี่เขาก็ยังเป็นพี่ที่เรารักและก็เคารพอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะส่วนคืออะไรนะคะพี่ผู้หญิงอีกคนนึงเป็นเพื่อนค่ะมีคนนึงเป็นเพื่อนกันก็ในส่วนของพี่เขาก็ยังเป็นพี่ที่เราเคารพรักเหมือนเดิมเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจค่ะจริงๆแล้วเราได้คุยกับพี่เขาตั้งแต่วันนั้นแล้วแล้วเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็นี่ว่ามันผ่านมานานแล้วแล้วมันเคลียร์ไปจบแล้วมันก็เลยไม่มีอะไรแล้วค่ะในตอนนี้สำหรับเราคุยกันเป็นการเข้าใจผิดอะไรคะอะไรนะคะคุยกันในการเข้าใจผิดอะไรอ่ะพี่ขอไม่ลงดีเทลในเรื่องนี้แล้วกันค่ะเพราะว่าถ้าพูดไปมันกระทบหลายฝ่ายใช่มันกระทบหลายตอนนี้มันชื่อเราอ่ะชื่อเรามันกระจายไปเยอะมากมันมีข้อมูลไหนที่มันไม่เป็นความจริงบ้างที่ลิงอยากจะพูดลิงยังไม่ได้ดูเลยค่ะว่ามันมีข้อมูลไหนหมายถึงว่าไม่ได้เข้าไปดูว่ามันมีแต่ว่าเห็นบ้างว่าเออมันมีเรื่องนี้ว่าพี่พลอยพูดแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะคือเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราได้เกิดการคุยแล้วใช่ค่ะขออนุญาตถามแล้วกันว่าเป็นมือที่ถามจริงไหมคะนิ่งคิดว่านิ่งเคารพตัวเองมากพอที่จะไม่เป็นที่สามของใครค่ะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องของเพื่อนก็คือมันไม่มีอะไรจริงค่ะเพราะมันไม่มีอะไรแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงมันไม่มีการสานสัมพันธ์ต่อมันเป็นแค่เพื่อนกันมันก็เป็นแค่เพื่อนกันกับครูนี่คือเพื่อนจริงจริงใช่ค่ะกับครูกับครูแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่ได้เจอไม่ได้คุยด้วยซ้ำอะไรเงี้ยไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าเขาทำอะไรต่อหรือยังคือไม่ได้คุยเลยกับครูไม่เคยใช้คำว่าแฟนไม่เคยใช้คำว่าแฟนแน่นอนค่ะไม่เคยใช้คำว่าแฟนแน่นอนมันนานมากแล้วค่ะเรื่องนี้มันนานมากแล้วแล้วก็มันผ่านมานานแล้วแล้วก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วมันได้พูดคุยกันอย่างได้พูดคุยอย่างบริสุทธิ์ใจอะค่ะแล้วมันก็นึงก็เลยคิดว่ามันไม่ได้มีอะไรต้องพูดแล้วเวลาถือว่านานคือเพื่อนเท่าไหร่นี่ว่านี่พูดไปหมดแล้วค่ะว่ามันผ่านมานานแล้วแล้วเราน่าจะ move on จากเรื่องนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราคิดว่าการเคลียร์ของเราครั้งนี้มันจะทำให้เราหลุดทำพลังงานที่หลุดความสับสนใส่นี้ไปได้ไหมนี่คิดว่าเมื่อกี้นี้ตอบชัดแล้วนะว่าแบบมันไม่มีอะไรอะค่ะมันไม่มีอะไรหมายถึงว่านิ่งได้เคลียร์ได้คุยแบบสมบูรณ์แบบได้บริสุทธิ์ใจกับพี่เขาแล้วอะค่ะแล้วมันก็ผ่านมานานแล้วงานของนิ่งนี่คือช่วงที่พี่ถูกพบกับพลอยถูกไหมคะมันผ่านมานานแล้วค่ะมันผ่านมานานแล้วพลอยอันฟอลโล่เราอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเราหรือว่าได้ไม่เคยอะไรนะคะอันฟอลโล่เราไปเลยนิ้งเห็นจากข่าวค่ะแต่ว่านิ้งบอกตรงๆว่าพี่พลอยยังเป็นพี่ที่นิ้งรักแล้วเคารพอยู่ดีค่ะตอนนี้ผ่าตัดพี่พลอยส่งผลไม้มาให้นิ้งซิมเปิลฟู้ดนิ้งปลอนจากเรื่องนี้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนิ้งคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องที่นิ้งต้องคุยกับพี่เขาอะค่ะใช่มากกว่าค่ะมันเป็นเรื่องที่นิ้งเนี่ยจะต้องคุยกับพี่เขามากกว่าแล้วเราก็เลยคิดว่าพี่เขานี่มันคือข่าวนี้มีผลกระทบกับจิตใจความรู้สึกยังไงบ้างเหรอคะเครียดไหมทำให้เราเครียดหรือเปล่าทุกข์ไหมนอนไม่หลับหรืออะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราต้องผ่านไปอะค่ะหมายถึงว่า
หมายถึงว่าไม่ว่าวันนี้มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องผ่านมันไปแล้วก็ต้องผ่านมันไปให้ได้ไม่ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่านิ้งรู้สึกว่าที่นิ้งคุยอย่างบริสุทธิ์ใจหรือว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นน่ะนิ้งว่านิ้งเคลียร์มันแล้วหมายถึงว่านิ้งทำพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้แล้วอะค่ะอย่างที่บอกว่านิ้งรู้สึกว่าด้วยความที่เราเป็นเนื้องอกแล้วแบบว่าพรุ่งนี้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะตื่นขึ้นมาได้เลยเนาะหลายๆอย่างเราเลยมีความรู้สึกว่าถ้าเราแบบซื่อสัตย์เราจริงใจมันคือโอเคแล้วอะค่ะแล้วหลังจากนี้กับคนที่กำลังพูดถึงเราในโซเชียลไปแบบหลายๆอย่างที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องมันแบบไปกันใหญ่แล้วเราอยากจะบอกอะไรพวกเขาบ้างไม่มีอะไรจะบอกค่ะไม่มีอะไรจะบอกเลยแล้วก็คือนิ้งว่าสุดท้ายแล้วความจริงเป็นยังไงเรารู้อยู่แก่ใจความจริงเป็นยังไงเรารู้อยู่แก่ใจค่ะไม่ว่าเรื่องอะไรทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าความเป็นจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยได้ไหมคะว่าเป็นการเข้าใจผิดเข้างานมีเรื่องอื่นจะอัปเดตไหมคะเรื่องนี้อัปเดตน่าอัปเดตสุดเลยค่ะตอนนี้มาแต่ว่าวันนี้อยากให้ความจริงพอหนูได้ออกมาพูดตรงนี้ใต้พูดเราก็ดีขึ้นนะคะหมายถึงว่าแบบเพราะว่าเราก็ยืนยันว่าแบบความบริสุทธิ์ใจของเราคืออะไรตรงไหนแล้วเราพูดถึงตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่นิ้งคิดว่านิ้งพูดไปครบถ้วนแล้วว่าเรื่องราวมันเป็นวันนี้แล้วสำหรับทูก็คือมันเป็นแค่เพื่อนกันนะมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นจริงๆได้คุยกับพี่ภูมิค่ะหลังจากที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเราจะไม่ไปเรื่องอื่นกันจริงๆแล้วค่ะมันยังไม่เคลียร์นะยังไม่เคลียร์อะไรนะคะคำถามคืออะไรนะคะตอนนี้นิ้งโสดไหมคะนิ้งโสดค่ะตอนนี้นิ้งโสดค่ะแล้วก็ไม่ได้คุยกับใครเลยถ้าจะถามประเด็นต่อไปก็คือถามต่อไปได้เลยค่ะเรื่องอะใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะจากคลิปนี้เนี่ยแหละค่ะดูเหมือนเรื่องราวเนี่ยจะไม่จบง่ายๆเมื่อมีชาวเน็ตนะคะเข้ามาถล่มอย่างหนักจนแฮชแท็กนิ้งชัญญาติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งกลางดึกที่ผ่านมาเลยทีเดียวกับการตั้งคำถามท่าทีในการตอบคำถามของสาวนิ้งนะคะที่ดูเหมือนจะตอบไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็มีช่วงที่ช็อตนานพอสมควรไม่ว่าจะเป็นทวนคำถามแล้วยังช็อตนานมากที่หลังตอบง้อไปเลยค่ะจริงๆคำตอบคือใช่มือที่3ตั้งแต่ที่บอกว่าคุยกันจบแล้วมันผ่านมานานแล้วใช่ไหมล่ะแต่พยายามหาคำพูดสวยๆมาพูดอยากลงสวยจบสวยเพราะตัวเองก็เพิ่งจะได้เกิดในวงการนี้ยังต้องแบกหน้าอยู่อีกนานแต่อาการมันออกฟิลเหมือนขวัญรักโรงเรียนอะถามกินข้าวยังตอบว่าอาบน้ำแล้วงี้จากความเสื่อของตูนะคะไม่ได้ประเด็นอะไรจากชีเลยค่ะเหมือนถามว่ากินข้าวหรือยังคะแต่เขาตอบว่าไปเดินห้างอ้อมแล้วอ้อมอีกพอนักข่าวถามกับพี่ไบยังไงคะทำไมตอบไหลลื่นจังไม่เห็นคิดนานเหมือนตอนถามเรื่องมือที่3เลยจบแล้วภาพลักษณ์คนมายด์เซตเลิศพอเจอปัญหาจนตัวแผลเวอร์ไปไม่เป็นเลยทีนี้สัมภาษณ์ครั้งนี้ชัดว่าฉุดคิดฉุดคำพูดโคตรแย่มีโอกาสแก้ต่างกับโยนลงพื้นเอาทีนเหยียบงงมากแล้วไปเอ่ยถึงไบวินที่แม่ส่วนหนึ่งเขาก็กุนกุนรออยู่แล้วด้วยพังไม่เหลือจบแล้วแล้วก็มีหนึ่งข้อความนะคะบอกว่าป่วยแล้วยังไงมันไม่ได้ช่วยให้ดูน่าสงสารพอยคือเธอเข้าไปเป็นมือที่3แล้วตอบไม่ตรงคำถามบอกเรื่องมานานแล้ว move on กันเถอะเคลียร์แล้วคืออะไรแล้วดูช็อตตอบไรไม่ได้เลยถ้าคนไม่ผิดไม่ได้เป็นมือที่3ใครต้องสู้เต็มที่ยืนยันว่าฉันบริสุทธิ์แต่นี่คืออาการออกว่าเป็นก็นึกว่าเรื่องจะจบแล้วนะคะเพราะว่าสาวนิ้งออกมาชี้แจงแล้วแต่เหมือนเพิ่งเริ่มต้นความเดือดก็เรียกได้ว่าถล่มเละนะคะยังไงต้องมาติดตามกันต่อค่ะทางท็อปดาราเท่านั้นถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ